ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะและในช่วงนี้เราจะพาคุณไปดูพิตตี้ในรูปแบบที่คุณไม่มีทางเคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนนะคะใครอยากรู้ว่ามินิพิตตี้ของเราจะสวยนะคะสง่างามดูดีดูเป็นคุณสตรีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เรารอคอยแล้วค่ะเราก็อยู่กันกับน้องพิตตี้สาวสวยของเรานะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออะไรแล้วก็ยืนบูธไหนนะคะสวัสดีค่ะน้องเมย์เอฟเอชเอ็มค่ะยืนบูธวอล์กค่ะแล้วก่อนอื่นเลยนะคะปีนี้เรียกได้ว่าเห็นความแตกต่างมากๆเลยในเรื่องของชุดนะคะรู้สึกยังไงกับชุดแบบนี้เอ่ยรู้สึกชอบนะคะแล้วก็แปลกใหม่ดีไม่เคยยืนชุดเรียบร้อยแบบเขาเรียกเรียบร้อยมากๆขนาดนี้อันนี้เรียกได้ว่าปิดตั้งแต่คอนะคะไปถึงตะตุ่มเลยทีเดียวนะคะเอาขึ้นมาด้วยนะโชว์ให้เห็นเลยอ่ะถ้าเกิดว่าให้ใส่อีกในปีหน้าใส่ไหมคะใส่ค่ะใส่เลยนะคะรับใส่เลยใส่เลยนะคะพี่ใส่เลยนะคะโอเคสมมุติว่าถ้าเราให้เลือกสักชุดหนึ่งนะคะมาใส่ในงานมอเตอร์เอ็กโปอยากจะใส่ชุดอะไรเอ่ยอยากใส่ชุดไทยชุดไทยเพราะว่าไม่เคยใส่เพราะว่าทุกปีก็จะไปใส่ชุดแฟชั่นราตรีแต่ไม่ว่าชุดไทยเป็นอะไรที่น่าใส่เพราะว่าชาวต่างชาติหรือว่าเขาเรียกว่ามันเดินเยอะเขาจะได้เห็นวัฒนธรรมไทยไงเรียกได้ว่าพิตตี้ของเราปีนี้นอกจากจะดูสวยแล้วดูหรูแล้วก็ดูแพงนะคะมีความคิดด้วยนะอ่ะก่อนอื่นเลยขอเข้าเรื่องก่อนรู้จักงานแทมคอนเนคชั่นเลสวอลไหมคะรู้จักค่ะอยากไปไหมคะอยากไปมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาจัดใช่ไหมคะใช่ค่ะมีคำถามย้ำนะคะแต่ว่าที่นี่สมมุติว่าถ้าได้ไปงานแทมคอนเนคชั่นเลสวอลนะคะเราจะให้คุณได้เลือกสิ่งของไปได้หนึ่งอย่างอยากจะเอาอะไรไปเอ่ยถ้าเลือกพกไปเหรอคะพกไปค่ะต้องพกเครื่องสำอางสิคะทำไมคะก็หนุ่มๆเยอะให้ปะแป้งหรือว่าแต่งหน้าให้ดูแบบสวยใช่ค่ะจริงๆแล้วงานแทมนี้อาจจะไม่ได้มองหน้านะคะเน้นมองอย่างอื่นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้เอ้ยมองหน้าอกนะคะไหนน้องดูซิอันนี้ไม่มีกลับบ้านดีกว่านะคะแค่36โอเคค่ะขอบคุณนะคะเจอกันแล้วนะคะกับสาวสวยของเราท่านที่2นะคะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวก่อนนะคะเดือน F&M จาก Woodwalk ค่ะปีนี้เรียกได้ว่าปกติแล้วเนี่ยจะเห็นน้องเดือนใส่แบบว่าชุดเซ็กซี่ตลอดเลยตอนนี้แต่งตัวแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอุ่นดีค่ะรู้สึกอุ่นนะคะเอ๊ะอย่างนี้ค่ะหาคนกอดบ้างก็ได้นะคะใช่ไหมใช่สมมติว่าชุดแบบนี้เนี่ยถ้าปีหน้าเรามีมาให้ใส่อีกใส่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกดีนะคะรู้สึกสวยสง่าดีค่ะสวยสง่านะคะเรียกได้ว่าดูแพงกันเลยทีเดียวนะคะเอางี้สมมติว่าปีหน้าได้มายืนเองแต่ว่าเราให้น้องเดือนเนี่ยเลือกชุดเองได้1ชุดจะเอาชุดอะไรมาใส่เอ่ยคงจะเป็นชุดแบบชุดไทยจงกระเบนแบบสีม่อมหน่อยอะไรเงี้ยชุดไทยจงกระเบนสีม่อห้อมไอ้ม่อห้อมนี่เป็นสีอะไรอะคะอ๋อสีน้ำเงินอ๋อม่อห้อมคือสียีนใช่แบบดูแบบคนยุคเก่าๆโบราณเลยก็จะเห็นน้องเดือนนะคะในชุดของแบบนุ่งจุงกระเบนใส่สบายสีม่อห้อมไม่ใช่สบายสีเป็นผ้าที่เป็นแบบมัดๆแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนแบบอาจจะเคยเห็นคนโบราณยุคเก่าๆอะไรนี่มันนางทาสชัดๆเลยนะคะนางทาสแท้ๆเลยนะคะรู้จักงานแทมคอนเนคชั่นเลสวอลไหมคะพอจะได้ยินมาบ้างค่ะได้ไปไหมคะไม่ได้ไปค่ะสมมุติว่าถ้าได้ไปอ่ะอยากจะให้เอาอะไรอย่างนึงติดไปด้วยอยากจะเอาอะไรไปเอ่ยอาจจะเอาพัดลมค่ะพัดลมแบบพัดลมถืออ่ะทำไมต้องมีพัดลมอ่ะเพราะทุกครั้งที่ไปเนี่ยงานพวกนี้เนี่ยจะร้อนค่ะแล้วก็หน้าเยิ้มตลอดเลยอ๋อจะหน้าเยิ้มนะคะต้องรบกวนพี่ๆถ้าเกิดว่าพาน้องเดือนไปเนี่ยรบกวนซับหน้าให้ด้วยและคำถามสุดท้ายของเรานะคะสมมุติว่าพิตตี้ไทยเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งฮอลเลยไม่รู้ว่าจะมีกี่บูธเนี่ยแต่ว่าเราจะให้ใส่เป็นชุดไทยทุกคนเลยต่อไปนี้เราจะใส่ชุดไทยกันมาทำงานเป็นพิตตี้น้องเดือนคิดว่าสามารถสู้พิตตี้ญี่ปุ่นหรือว่าพิตตี้อเมริกาได้ไหมคะโอ้สบายค่ะเพราะว่าแค่อิเตะไม่สามารถสู้สวัสดีไทยแลนด์ได้แน่นอนโอ้สวยงามปานนางฟ้านะคะสวัสดีค่ะ
าวสวยอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ VJ เชอรี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของไพโอเนียร์แล้วก็ล็อกเก็ตซาวค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเราเห็นอะไรอย่างนึงที่แบบเปลี่ยนไปมากๆกับพริตตี้ของเราในมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้นะคะนั่นก็คือชุดนั่นเองปีนี้ชุดเรียบร้อยขึ้นมากชอบไหมคะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่แต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วจริงๆแล้วตอนที่เขาติดต่อให้มาทำที่บูธไพโอเนียร์ค่ะต้องถามเลยว่าเคยชุดโป๊เปล่าถ้าชุดไม่โป๊เรามาทำใช่ชอบชุดแบบนี้ถูกไหมคะถ้าให้ใส่อีกใส่ไหมคะใส่ทุกปีขอแบบทุกปีจริงๆเพราะแอร์ในเมืองทองหนาวใช่มันหนาวมากจริงๆสมมติว่าถ้าเกิดว่าได้มายืนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอีกในปีหน้านะคะเราให้เลือกชุดมาใส่เองจะเลือกชุดอะไรเอ่ยชุดไทยค่ะไทยแบบไหนอะไทยแบบไทยประยุกต์หรอที่ไม่สบายอ่ะก็สำหรับบูธไหนนะคะที่อยากได้แบบว่าผู้หญิงเรียบร้อยละกันอาจจะบอกว่าให้ดูดีให้บูธดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยติดต่อได้นะคะที่ Facebook ได้ไหมได้เลย Facebook ทันพิชาค่ะ T H A N P I T C H A ทันพิชาวัฒนกิศิริค่ะงานขายก็มานะคะงานนี้อ่ะอีกข้อนึงค่ะข้อสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าเราให้พิตตี้ทุกคนในฮอนี้แต่งชุดไทยชุดไทยเลยเรียบร้อยมากสวยสง่ามากคุณคิดว่าสามารถสู้กับพิตตี้ญี่ปุ่นหรือว่าพิตตี้อเมริกาได้ไหมคะตอบแบบไม่คิดเลยได้ไหมได้จริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ครั้งนี้นะคะชลิต้องบอกว่าตากล้องต่างชาติเยอะมากฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีอุ้ยมาหมดแล้วเขาบอกว่าเขาชอบชุดแบบนี้ทำไมปีนี้แบบว่าเฮ้ยคุณดูแบบว่า very pretty ดูน่ารักดูเรียบร้อยชลิต้องบอกว่าจริงๆแล้วชุดไทยของคนไทยอ่ะสวยมากก้าวไปนางสาวไทยชุดยังได้ติดอันดับโลกเลยถูกป่ะใช่ใช่รับรองว่าถ้าใส่ชุดไทยทั้งฮออ่ะฝรั่งมาเต็มการขายก็มาธุรกิจดีระบบเศรษฐกิจโอ้โหโอเคค่ะรบกวนนะคะทุกท่านเลยนะคะรณรงค์ให้พิตตี้ใส่ชุดไทยนะสวยๆขอฟุ้งฟิ้งเลยนะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับสาวสวยเซ็กซี่หนึ่งท่านแล้วนะคะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะฮันนี่ LFSM 2015ค่ะตอนนี้อยู่กันที่บูธของล็อกเก็ตซาวด์ไพโอเนียร์นั่นเองปีนี้นะคะเรียกได้ว่าชุดแปลกตาเลยปกติแล้วบูธนี้จะต้องแบบเน้นโชว์หน้าอกเซ็กซี่อันนี้นิดหน่อยใช่ไหมคะชอบไหมคะชุดแบบนี้ถามว่าชอบไหมถือว่าชอบนะคะเข้ากับการาเทศะด้วยในตอนนี้ถูกการาเทศะมากๆถ้าแบบนี้เนี่ยให้ใส่อีกในปีหน้าชุดแบบนี้เลยเรียบร้อยปิดตั้งแต่คอถึงขาเลยชอบไหมเอาไหมเอาอีกไหมพอแล้วปีนี้ทีเดียวพอแล้วปีเดียวนะเดี๋ยวแสดงว่าชอบเซ็กซี่นะคะอีกข้อนึงถ้าสมมุติว่าเราให้สามารถเลือกชุดใดๆก็ได้มาใส่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีหน้าเลือกได้เองเลยนะจะบิกินี่ก็ได้อะไรก็ได้อยากใส่ชุดอะไรเอ่ยอยากใส่ชุดของล็อกเก็ตซาวปีที่แล้วอะมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วอะอ๋อเสื้อในนิดหน่อยกับกระโปรงสั้นๆเนี่ยเสื้อในนิดหน่อยนะคะกระโปรงสั้นๆ แล้วสมมติว่าเราให้เลือกใส่ชุดไทยสักหนึ่งชุดอะอยากใส่ชุดไทยที่แบบเซ็กซี่ขนาดไหนเซ็กซี่สุดเลยเหรอขอเป็นชุดไทยที่แม่นาคใส่อะที่มันใส่เงี้ยเป็นแบบเป็นผ้ามัดๆใช่ผ้ามัดๆแล้วก็นุ่งจงกระเบนเลยนั่งขูดกระต่ายอ๋อไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเราให้พิตตี้ในฮอทุกคนเลยใส่ชุดไทยแบบว่าเรียบร้อยปิดตั้งแต่คอจนถึงเท้าคิดว่าสามารถสู้พิตตี้ของญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาได้ไหมคะสู้ได้ในฐานะความเป็นไทยนะสู้ได้เป็นเอกลักษณ์ก็สู้ได้เลยใช้เอกลักษณ์เข้าสู้ใช้ความเรียบร้อยใช้หน้าเข้าสู้ไปก่อนเรียกได้ว่าเรามั่นหน้านะคะได้ก่อนนั่นเองนะขอบคุณนะคะกับสาวสวยเซ็กซี่หนึ่งท่านนะคะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวเองก่อนนิดนึงค่ะชื่อมิราดนารีลูกชุบค่ะมิราดนารีลูกชุบนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเห็นชุดแบบนี้ช่วยโพสให้ดูหน่อยได้ไหมอันนี้ผู้ชายแล้วใช่ไหมคะอันนี้ขายเครื่องเสียงหรือว่าเป็นเครื่องเพชรคะเครื่องเสียงนะคะที่เข้ามาในสโลแกนคอนเซ็ปต์คนไทยให้โลกลือค่ะคนไทยให้โลกลือเรามีความหมายนะคะยังไงคะเพราะว่ามิราออดิโอของเราเนี่ยคว้าแชมป์ทั่วโลกเลยมากกว่า300แชมเปี้ยนแล้วก็
จ้าของแบรนด์ของเราเฮียของเราเนี่ยก็คว้าแชมป์มาเยอะมากก็มีแต่คนรู้จักก็เลยเป็นคนไทยให้โลกลือค่ะชุดแบบนี้เรียกว่าแปลกตามากเลยปกติต้องแบบว่าต้องมีเนินหน้าอกต้องมีร่องใช่ไหมถ้ามาที่นี่มิลาดเดียวก็จะเห็นแบบพวกปีแล้วปีแล้วก่อนที่ผ่านมาเราก็จะอยู่ในคอนเซ็ปต์มิลาดค่ะ AV ซึ่งน้องๆก็แบบสวยเซ็กซี่แบบสะบึ้มสะฮึ่มทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เราก็จะแบบอีกคนคอนเซ็ปต์นึงชอบไหมคะชุดแบบนี้คือชอบนะเพราะว่าเอาจริงๆเป็นคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้มาแต่งอะไรแบบนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสวยไม่เหมือนใครดูสง่าจากเครื่องเพชรแล้วจากเครื่องเพชรนะคะต้องเรียกได้ว่าน้องลูกชุดเป็นคนที่หัวสูงมากเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะถ้าสมมติว่าให้เลือกได้ว่าจะให้ใส่ชุดอะไรก็ได้มาในงานมายืนในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในปีหน้าเลือกชุดอะไรเอ่ยชุดไทยค่ะชุดไทยแบบไหนอะแบบนี้เลยชุดไทยประยุกต์แบบนี้เลยอันนี้ต้องบอกเฮียนะว่าขอใส่แบบนี้อีกเหมือนเดิมคนเดิมว่าแบบไทยๆค่ะสวัสดีค่ะว้าวเจออีกท่านแล้วนะคะกับสาวสวยของเราในวันนี้นะคะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อพิงกี้ค่ะเรียกได้ว่าท่างามท่าว่ายังงามอย่างไทยเลยนะคะแหมใส่ชุดแบบนี้ชอบไหมคะชอบค่ะรู้สึกว่าดูเรียบร้อยแปลกไปอีกแบบนึงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะอันนี้ถามส่วนตัวในชุดเนี่ยรู้สึกว่าอะไรใส่ยากสุดอะไรใส่ยากสุดกระโปรงทำไมคะมันสองชั้นนะคะอ๋อมันเป็นเหมือนสุ่มๆใช่ไหมคะทีนี้ชุดแบบนี้ชอบถ้าเกิดว่าปีหน้าเราให้ใส่อีกใส่ไหมคะใส่ค่ะใส่เลยนะคะแต่ว่านอกจากนั้นค่ะสมมุติเอกเราให้มายืนงานมอเตอร์เอ็กโปอีกแล้วให้เลือกชุดได้ว่าจะใส่อะไรก็ได้จะเป็นบิกินี่ก็ได้ชุดนอนก็ได้อะไรก็ได้นะคะอยากจะใส่ชุดอะไรเอ่ยชุดแบบนี้ดีกว่าค่ะโอ้โหยืนยันเสียงนี้เลยนะคะชุดแบบนี้ดีกว่าดูจากท่ายืนแล้วนะคะอยากจะให้ช่วยแสดงความสามารถพิเศษด้วยนะคะเหมือนประกวดการเวทีนางงามนะคะดูเหมือนมากเลยมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วถ้าเราให้พิธีทั้งฮอนี้นะคะใส่ชุดไทยเรียกได้ว่าสวยงามเรียบร้อยทั้งฮอเลยคิดว่าจะสามารถสู้พิตตี้ของญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาได้ไหมคะสู้ได้แน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอะค่ะสวยงามแบบไทยๆอะค่ะไม่ต้องโป๊ก็สวยได้ค่ะไม่ต้องโป๊ก็สวยได้นะคะนี่ก็เป็นนางงามนะคะเบอร์15ของเราค่ะรบกวนขอคะแนนโหวตด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสาระนะคะรวมไปถึงพิตตี้ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะกับเบนจี้และรายการมอนเตอร์ฟิลนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะทุกคนนะคะอย่าลืมค่ะวันที่17ธันวาคมนะคะเรามีนัดกันกับงานแชมป์คอนเนคชั่นเลสวอร์นะคะที่สนามบินหนองค้อจังหวัดชลบุรีค่ะและตอนนี้ก็เวลาของเบนจี้ก็หมดลงไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวันที่17ธันวาคมนะคะบ๊ายบายThank you.
มอเตอร์ฟิลด์แล้วก็ดูทางช่องสปีดชาแนลนะคะให้มีความสุขมากๆขอให้ใหญ่ๆยาวๆรวยๆนะต้องบอกว่าขยายความสักนิดหนึ่งคำว่าใหญ่เนี่ยหมายถึงหน้าที่การงานที่ใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยาวๆเนี่ยหมายถึงอายุยืนยาวขอให้ทุกคนมีความสุขในปีนี้แล้วก็ปีหน้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาภายในชีวิตค่ะยังไงช่วงนี้นะคะก็ใครที่เดินทางไปไหนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดิภาพทุกคนนะคะ